ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์รามาค่ะคุณจิตรินและคุณผู้ฟังค่ะครับสวัสดีครับพี่หมีครับโอ้โหหลังจากเราจบกับเรื่องดราม่าขั้นสุดเกินสามเศร้าอีกนะครับตอนที่แล้วเนี่ยเราก็จะมาพบกับหนังที่น่าจะแอคชั่นมากๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือเส้นทางหนีครับผ มดูจากชื่อเรื่องแล้วนะคะไม่น่าจะเป็นประมาณว่าชิงรักหักสวาทอะไรทำนองนั้นเพราะว่าชื่อเรื่องก็บอกแล้วว่าเส้นทางหนีถ้าคิดง่ายๆก็คงเป็นใครหนีอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องเส้นทางหนีนะคะก็จะเป็นเรื่องสั้นเรื่องที่4ค่ะในหนังสือรวมเรื่องระทึกใจของอัลเฟรดฮิตช็อกค่ะซึ่งเรียบเรียงโดยหม่อมราชวงศ์ชนสวัสดิ์ชมพูนุชจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ประมวลสารปี2508ค่ะขอบคุณสำนักพิมพ์และขอบคุณผู้แปลที่ทำเรื่องสนุกๆ นะคะมาให้เราได้อ่านกันแม้ว่าเรื่องราวนี้จะผ่านไปนานหลาย10ปีก็ตามค่ะประมาณสักน่าจะเกือบๆ60ปีนะเนี่ยใช่ครับนับตั้งแต่2508ค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่เป็นแฟนรายการของห้องสมุดหลังไมค์รามาขอบคุณคุณกรค่ะที่ช่วยส่งหนังสือเล่มนี้มาให้เราได้อ่านให้ฟังกันนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ค่ะแต่ละคนก็อาจจะมีเรื่องที่อยากให้เราอ่านให้ฟังสามารถที่จะส่งคำแนะนำมาได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครสนใจจะส่งหนังสือมาให้ด้วยอันนี้ก็ดีค่ะแต่ว่าอาจจะบอกเราก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวค่ะใช่ครับก็ติดต่อทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะติดต่อพูดคุยติดต่อสอบถามอะไรก็ติดต่อกันมาได้2ช่องทางนะครับแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินครับผมเอาละวันนี้นะคะเตรียมจะหนีกันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นมีคนเตรียมจะหนีเราก็เตรียมตามสิคะตกลงว่าหนีอะไรนะคะและใครเป็นคนหนีกับ EP ที่15ค่ะเส้นทางหนีเขาเป็นจอมโจรฝีมือดีที่ตีแหวกวงล้อมออกมาได้ในขณะที่เพื่อนคู่หูอีก2คนต้องกลายเป็นผีเฝ้าธนาคารที่เขาเข้าปล้นมีหนำซ้ำเขายังสาดกระสุนใส่ยามรักษาการของธนาคารเสียดับดิ้นไปแต่แล้วฟอร์ด8สีดำสนิทคันนั้นพุ่งปราดไปตามทางหลวงด้วยความเร็วสูงสุดผ่านรนนกมาแล้ว30ไมล์และเพิ่งผ่านคริสเตียนเบิร์กมาเมื่อครู่นี้เองโชเฟอร์หน้าเหี้ยมลักกี้ทอมกินส์ปล่อยเท้าจากคันเร่งมาแตะเบรกแล้วกดหนักลงไปฟอร์ด8ชะลอความเร็วลงเขาหักเลี้ยวโค้งถนนแล้วพารถคู่ใจแยกเข้าไปตามทางแยกเล็กๆจากถนนใหญ่เข้าสู่ป่าทึบข้างทางหลังจากเลี้ยวซ้ายแลขวาดูว่าปลอดภัยแน่แล้วเขาก็พุ่งรถเข้าไปจอดใต้พุ่มไม้หนาดับเครื่องก้าวลงจากรถเหลียวดูรอบๆ บริเวณนั้นว่างเปล่าปลอดคนดีแท้แต่อย่างไรก็ดีเขาคิดว่าอาจจะมีพวกนักล่าสัตว์บางคนอยู่ในบริเวณที่ไม่ห่างจากนั้นมากนักก็ได้เ
เพราะบริเวณสองข้างทางหลวงสายนั้นเป็นป่าสูงที่บางครั้งก็มีนักนิยมไพรมาล่าสัตว์เล่นเป็นเกมกีฬาอยู่เหมือนกันเขาจึงพยายามนำรถเข้าจอดไว้ตรงหัวโค้งที่ค่อนข้างจะลับตาคนสักหน่อยจากนั้นก็เดินย้อนกลับออกไปถอนใจยาวอย่างโล่งอกเมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้นแม้แต่คนเดียวห่างออกไปจากที่ที่เขาจอดฟอร์ด8สีดำคันนั้นไว้ไม่มากนักมีรถเก่าๆขนาดใช้แล้วประมาณ2ปีจอดซุ่มอยู่อีกคันหนึ่งรถคันนั้นไม่ได้ล็อกประตูแต่ก็ไม่มีกุญแจสำหรับเปิดไฟติดเครื่องห้อยไว้ด้วยอย่างไรก็ดีเรื่องกุญแจไม่ใช่ปัญหายุ่งยากสำหรับนักขโมยรถชั้นยอดอย่างลักกี้ทอมกินส์เพราะเพียงแต่เขาก้าวเข้าไปนั่งประจำที่คนขับแล้วใช้สะพานไฟอันเล็กๆที่เขามีประจำตัวอยู่ตลอดเวลาออกมาจากกระเป๋าวางพาดเข้าไปที่สายไฟสำหรับสตาร์ทเท่านั้นเขาก็สามารถทำให้เครื่องยนต์ครางกระหึ่มขึ้นมาได้ในพริบตาต่อมาเขาเหลียวดูรอบๆบริเวณนั้นอย่างระแวดระวังอีกครั้งหนึ่งไม่มีใครปรากฏแก่สายตาของเขาเลยลักกี้ตบเกียร์พารถคันนั้นพุ่งปราดไปตามทางหลวงอย่างรวดเร็วในระหว่างที่เขาขับรถไปด้วยความเร็วสูงสุดนั่นเองเขาก็จะยินรายงานข่าวการปล้นธนาคารจากวิทยุประจำรถคันนั้นมันเป็นเวลาภายหลังจากที่เขาขับรถคันนั้นไปได้ประมาณ10นาทีรายงานข่าวจากวิทยุที่เขาได้รับฟังในตอนแรกนั้นได้สร้างความสบายใจแก่เขามากกว่าจะก่อให้เกิดความเศร้าเสียใจที่ได้รู้แน่ชัดว่าเจอร์รี่คูซินและโจแม็กได้ถูกยิงตายเสียแล้วทั้งคู่นั่นย่อมหมายความว่าคนทั้งสองไม่มีโอกาสจะพูดอีกต่อไปแล้วดังนั้นเขาย่อมไม่ต้องกังวลในเรื่องจะถูกซัดทอดว่าร่วมมือกับการปล้นครั้งนี้ลักกี้ยังคงขับรถด้วยความปลอดโปร่งใจต่อไปอีกประมาณ100ไมล์จากนั้นก็มีรายงานข่าวคืบหน้าจากวิทยุกระจายเสียงดังมาอีกว่าคนยามเฝ้าธนาคารที่ขัดขวางการปล้นและยิงเจอรี่กับโจตายนั้นก็ได้ตายเสียแล้วโดยไม่มีโอกาสให้ปากคำแก่เจ้าหน้าที่เช่นกันข่าวนี้ออกจะสะเทือนใจเขาอยู่บ้างเพราะเขาคือคนที่ยิงยามผู้นั้นและถ้าเขาถูกรวบตัวได้ข้อหาของเขาคงไม่เพียงแต่การปล้นธนาคารเท่านั้นหากแต่จะต้องโดนข้อหาฆ่าคนตายด้วยเขากลายเป็นจอมฆาตกรไปแล้วละสิทอมกินส์ยังคงขับรถคันนั้นต่อไปใกล้จะเข้าเขตเมืองน็อกส์วิลล์เขาผ่านโรนโนกมาแล้ว250ไมล์และก่อนที่ข่าวชิ้นที่3จะได้ถูกประกาศเพิ่มเติมลักกี้ทอมกินส์ก็ได้หยุดรถเข้าแอบข้างทางอีกครั้งและเมื่อเขาดับเครื่องก็ได้ยินเสียงวิทยุประกาศข่าวคืบหน้าเกี่ยวกับการปล้นธนาคารว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งเวสต์เวอร์จิเนียและ FBI แต่รายงานเกี่ยวกับความล้มเหลวในการพยายามปล้นธนาคารของสองหัวหน้าแก๊งปล้นที่ได้เข้าทำการปล้นธนาคารในโรนโนกเมื่อเวลา10นาฬิกานี้เพิ่มเติมจากที่ได้ออกข่าวไปเมื่อเช้านี้แล้วว่า
2ใน3ของดาวร้ายที่เข้าปล้นธนาคารได้ถูกเฮนรี่ทอร์ตคนยามประจำธนาคารยิงถึงแก่ความตายทั้ง2คนข่าวกล่าวว่าในขณะที่3โจรทำการขู่บังคับให้เสมียนพนักงานในธนาคารยกมือยอมจำนนต่อคนร้ายนั้นเฮนรี่ทอร์ตได้เข้าไปอยู่ในห้องหนึ่งซึ่งอยู่พ้นสายตาของเหล่าโจรทั้ง3เมื่อเขาได้ยินเสียงขู่บังคับจากคนร้ายที่ให้ทุกคนยอมจำนนดังก้องขึ้นมาเขาจึงย่องออกมาจากห้องนั้นคนร้ายคนหนึ่งหันมาเห็นเข้าเฮนรี่ทอร์ตจึงสาดกระสุนเข้าใส่ทันทีถูกคนร้าย2คนถึงแก่ความตายในขณะเดียวกันเฮนรี่ทอร์ตก็ได้รับบาดเจ็บจากการยิงต่อสู้ของคนร้ายที่ยังเหลืออีก1คนและหลบไปได้อย่างวุดวิดเฮนรี่ทอร์ตถูกนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วนและปรากฏว่าได้ถึงแก่ความตายในเวลาต่อมาประมาณ1ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ทำการชันสูตรพลิกศพคนร้ายทั้งสองที่ถูกยิงตายปรากฏว่าคนหนึ่งชื่อเจอรัลคูซินอายุ32ปีอีกคนหนึ่งชื่อโจเซฟแม็กอายุ45ปีทั้งสองเคยต้องโทษมาแล้วและขณะนี้ยังมีข้อหาติดตัวในกรณีปล้นในนครนิวยอร์กสเตทสำหรับคนร้ายคนที่3นั้นจากประจักษ์พยานที่เชื่อถือได้ระบุลักษณะของคนร้ายที่เชื่อกันว่าเป็นหัวหน้าในการนี้ชื่อวิลเลียมหรือลักกี้ทอมกินอายุ38ปีเป็นคนที่เคยต้องโทษมาแล้วเช่นกันและมีคดีติดตัวอยู่อีกหลายคดีเช่นปล้นและขโมยรถยนต์ในนิวยอร์กสเตทลักษณะทั่วๆไปของทอมกินสูง5ฟุต10นิ้วหนัก160ปอนด์ผมสีน้ำตาลรูปร่างสันทัดโดยทั่วไปมีลักษณะเคร่งครึมใบหน้าค่อนข้างกลมไม่มีตำหนิหรือแผลเป็นใดๆจากประจักษ์พยานที่ได้เห็นเขาครั้งหลังสุดนั้นเขาสวมกางเกงสีกรมท่าเชิ้ตขาวเนคไทสีกรมท่าสวมหมวกสีเทาระหว่างหลบหนีเขามีอาวุธติดตัวขอให้ผู้ที่ได้พบเห็นใช้ความระมัดระวังอันตรายจากคนคนนี้เจ้าหน้าที่ได้พบรถคันหนึ่งจอดทิ้งไว้ในพุ่มไม้ข้างทางหลวงเป็นที่เชื่อกันว่ารถคันนั้นเป็นพาหนะที่คนร้ายใช้ในการหลบหนีหลังจากการปล้นธนาคารเจ้าหน้าที่ได้พบรถจอดอยู่ใกล้ๆคริสเตียนเบิร์กเมื่อเวลาใกล้เที่ยงเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ FBI ลงความเห็นต้องกันว่าคนร้ายจะต้องทิ้งรถคันนั้นแล้วหลบหนีต่อไปโดยมีรถอีกคันหนึ่งคอยรอรับอยู่และจากนั้นเขาก็หลบหนีต่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามเส้นทางสายที่11จบประกาศของทางการทอมกินส์ถอนใจเฮือกคิดอยู่ในใจว่าออกจะเป็นข่าวร้ายสำหรับเขาในการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและ FBI ร่วมมือกันทางการติดตามร่องรอยของเขาอย่างใกล้ชิดและค่อนข้างรวดเร็วยิ่งทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักล่าสัตว์ที่ถูกขโมยรถกลับจากการล่าสัตว์เร็วเกินไป
และเมื่อพบว่ารถหายไปจึงออกค้นหาแล้วไปพบรถที่เขาจอดซุ่มไว้จากนั้นก็คงไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยเหล่า FBI จึงได้ยกกำลังมาตรวจสอบอย่างรีบด่วนและแน่ล่ะเจ้าหน้าที่เหล่านั้นคงจะได้ลักษณะชนิดและทะเบียนที่เขากำลังขับขี่อยู่แล้วตอนนี้ขณะนี้ทุกคนที่ได้รับฟังวิทยุและที่อยู่ในรัศมี500ไมล์จากโรนโนกก็คงจะได้ทราบข่าวนี้และจับตามองเขาอย่างพยักร้ายกระหายเหยื่อเหล่านี้มันทำให้เขาเกิดความไม่สบายขึ้นมาทันทีเขาจะต้องคิดหาทางให้ตัวเองปลอดภัยต่อไปในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกอุ่นใจอยู่หน่อยที่ว่าจากข่าวนั้นดูเหมือนเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ปรงใจเชื่อนักว่าเขาจะหนีไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เส้นทางที่11เจ้าหน้าที่ตำรวจและ FBI อาจคิดว่าเขามุ่งหน้าไปทางเหนือหรือใต้จากคริสเตียนเบิร์กตามถนนสายที่2และมุ่งติดตามเขาไปในทางนั้นแต่ที่ประกาศออกมาทางวิทยุว่าเขามุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้บนเส้นทางสายที่11นั้นคงจะเป็นการออกข่าวลวงให้เขาตายใจมากกว่าดังนั้นเขาจะต้องมุ่งหน้าไปตามเส้นทางหลวงสายนี้แหละเขายังคงพารถวิ่งไปตามทางหลวงด้วยความเร็วสูงสุดและเป็นทางที่เขาคิดว่าเป็นการหนีที่รอบคอบและมีเหตุผลที่สุดแล้วเพราะเขารู้ดีว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ FBI จะต้องมีความมั่นใจว่าเขาคงจะต้องหาทางหลบเลี่ยงหนีออกจากเส้นทางใหญ่หลังจากที่วิทยุได้ออกประกาศและคาดหมายไปแล้วว่าคนร้ายได้หนีไปในเส้นทางนี้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นคงคาดความคิดเขาผิดไปในอันที่ว่าเขาคงจะรีบหลบหนีเข้าทางแยกสายเล็กๆเพื่อหลบเลี่ยงการติดตามของเจ้าหน้าที่ในเส้นทางหลวงสายสำคัญดังนั้นแล้วเจ้าหน้าที่คงไม่สนใจที่จะติดตามในทางหลวงสายที่เขากำลังใช้เป็นเส้นทางหนีอยู่ขณะนี้เป็นแน่แท้แต่อย่างไรก็ดีข่าวที่ออกประกาศทางวิทยุก็ได้ระบุไว้อย่างจงแจ้งว่าเขาได้กำลังมุ่งหน้าหนีไปในทางสายที่11ดังนั้นเจ้าหน้าที่อาจเกิดความสงสัยว่าเขาคงจะหลบเข้าไปในทางแยกตอนใดตอนหนึ่งของเส้นทางสายนี้ได้และอาจส่งคนคอยตระเวนตามล่ารถคันที่ถูกแจ้งจากนักล่าสัตว์ว่าถูกขโมยไปดังนั้นมันอาจจะเป็นอันตรายถ้าหากว่าเขาจะดันทุรังขับรถคันนี้ผ่านเข้าไปในเมืองน็อกซ์วิลล์ในเวลากลางวันแสกๆเช่นนี้เขาจะต้องหาทางหลบกบดานที่ไหนสักพักรอจนกว่ามืดสนิทแล้วซึ่งออกเดินทางต่อไปและทอมกินส์ก็ได้พบว่าในระยะทางอีก10ไมล์จะถึงน็อกซ์วิลล์มีถนนสายเล็กๆที่สกปรกและขรุขระแยกออกจากถนนที่11โดยแยกไปทางด้านขวามือทางแยกนั้นดูเข้าทีที่จะใช้เป็นที่หลบซ่อนอยู่ชั่วคราวเขาจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าไปด้วยความเร็วพอสมควรและแล้วก็ได้พบว่าเส้นทางเล็กๆสายนั้นเหมาะสำหรับการหลบหนียิ่งกว่าที่เขาได้คาดคิดไว้หลายเท่าทีเดียวทั้งนี้ก็เพราะในตอนแรกๆนั้นมีฟาร์มอยู่สองข้างทาง
แต่แล้วพอลึกเข้าไปประมาณเศษ1ส่วน4ไมล์สองข้างทางถนนสายนี้เต็มไปด้วยป่าทึบมีทั้งไม้ใหญ่ๆและพุ่มไม้หนาขนาดที่ถ้าเอารถเข้าไปซุกอยู่ภายใต้พุ่มไม้หนาๆเหล่านั้นแล้วก็จะไม่มีใครที่ผ่านไปมาตามถนนสายนั้นสังเกตเห็นเลยลัคกี้ทอมกินส์จึงมีความพอใจยิ่งนักเขานำรถเข้าไปจอดไว้ใต้พุ่มไม้หนาห่างจากทางสายนั้นพอสมควรคเนว่าไม่อยู่ในสายตาของผู้ที่จะผ่านไปมาเขาดับเครื่องเปิดประตูรถออกมาเดินห่างออกไปสำรวจบริเวณรอบๆไม่ปรากฏว่ามีวี่แววว่าจะมีใครอยู่บริเวณนั้นเขาเดินห่างออกไปแล้วมองไปยังที่ที่เขาจอดรถซุ่มไว้ซึ่งเป็นที่อยู่ริมคูแห้งๆมีต้นไม้ใหญ่สองต้นยื่นอยู่ตรงหน้าแผ่กิ่งก้านสาขาถัดไปมีพุ่มไม้หนาที่เขาซุกรถจอดไว้ใต้พุ่มไม้นั้นก็ปรากฏว่าเขาแลไม่เห็นรถคันนั้นเลยรถจอดอยู่ห่างจากขอบถนนประมาณ50ฟุตจากนั้นเขาเดินย้อนกลับไปที่ถนนหักกิ่งไม้ 2-3 กิ่งออกมาทำเป็นไม้กวาดลงมือลบรอยยางรถที่เขาเลี้ยวแยกลงมาจากขอบถนนเสียสิ้นเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตของผู้ที่จะบังเอิญผ่านไปมาเขาลบรอยจนหมดแล้วเขาจึงเดินสำรวจอีกครั้งว่าจะไม่หลงเหลือร่องรอยอะไรไว้ให้เป็นที่สังเกตของเจ้าหน้าที่อีกแล้วจึงเดินกลับไปที่รถเขาเปิดประตูเข้าไปนั่งประจำที่คนขับตามเดิมยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูขณะนั้นเป็นเวลา16นาฬิกาเขาจัดการชาร์จแบตเตอรี่แล้วเปิดสวิตช์เครื่องรับวิทยุประจำรถเพื่อฟังข่าวคืบหน้าเกี่ยวกับตัวเขาต่อไปแต่ปรากฏว่าข่าวในภาคบ่ายนั้นไม่รายงานข่าวเกี่ยวกับการคืบหน้าในการติดตามจับตัวเขาแต่อย่างใดเขาจึงปิดเครื่องรับนั่งรอเวลาอยู่เงียบโดยที่ขณะนั้นเป็นเวลากลางเดือนกรกฎาคมอันเป็นระยะเวลาที่มีช่วงของกลางวันยาวกว่ากลางคืนดังนั้นแม้จะเป็นเวลา 19 นาฬิกาเศษแล้วก็ยังปรากฏแสงอาทิตย์อยู่รำไรไม่มืดสนิทจนกระทั่ง 21 นาฬิกาลัคกี้ทอมกินส์ก้าวลงจากรถเมื่อเวลา21นาฬิกาตรงเขาตัดสินใจทิ้งรถที่ขโมยมาจากคริสเตียนเบิร์กไว้ที่นั่นแล้วเดินอ้อมกลับไปสู่ถนนสายที่11เขาเดินต่อไปทางเมืองน็อกซ์วิลล์ได้ประมาณ1ส่วน4ไมล์ความมืดก็โรยตัวเข้ามาครอบคลุมบริเวณนั้นจนทั่วทอมกินส์ยังคงเดินต่อไปโดยเดินเลียบไปตามริมถนนสายที่11ด้วยลักษณะที่ไม่เร่งร้อนอะไรนักเขามักจะเหลียวหลังด้วยความหวาดระแวงทุกครั้งที่มีแสงไฟจากรถคันใดคันหนึ่งสาดมากระทบร่างเขาพร้อมกับการเตรียมคิดหาคำตอบไว้ถ้าหากว่าจะเกิดมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงหรือสายตรวจผ่านมาพบและสอบถามเขาว่าฉะไหนจึงมาเดินท่อมๆอยู่คนเดียวเช่นนั้นเขาจะต้องตอบว่าเขามาเพื่อพบเพื่อนบ้านชาวนาแถวนั้นเพราะบริเวณนั้นมีฟาร์มอยู่เป็นระยะย่อมเป็นของธรรมดาที่ว่าอาจมีการไปเยี่ยมเยียนกันระหว่างเจ้าของฟาร์มอีกแห่งหนึ่งและอีกแห่งหนึ่งก็ได้ไม่ใช่ของแปลกซึ่งเขาเชื่อว่าห
ากเป็นเจ้าหน้าที่สายตรวจของน็อกซ์วิลล์แล้วก็คงจะรู้ถึงความจริงข้อนี้และคงไม่มาสอบถามเขาให้เสียเวลาเมื่อเลยทางแยกอันสกปรกที่เขาเข้าไปหลบซุ่มรอเวลาประมาณ1ไมล์เขาก็ได้เห็นแสงไฟอันเจิดจ้าส่องออกมาจากสโมสรนักท่องเที่ยวที่อยู่ตรงข้ามกับทางหลวงสายน็อกซ์วิลล์ที่นั่นมีสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและกาแฟที่เปิดบริการตลอดคืนทอมกินส์รู้สึกหิวจนท้องร้องจ๊อกๆขึ้นมาทันทีที่ได้เห็นสถานจำหน่ายกาแฟนั่นเพราะตั้งแต่8โมงเช้ามาแล้วที่เขาไม่ได้กินหรือดื่มอะไรเลยแต่ถึงแม้เขาจะหิวกระหายเพียงใดเขาก็รู้ดีว่าเขาไม่อาจจะเสนอหน้าเข้าไปนั่งดื่มกาแฟหรือรับประทานแซนด์วิชที่ร้านจำหน่ายกาแฟนั้นได้เลยในเมื่อขณะนั้นเขากำลังวางแผนที่จะขโมยรถของใครที่นั่นสักคันหนึ่งเพื่อใช้เป็นพาหนะในการหลบหนีต่อไปลักกี้ทอมกินส์เดินตัดลงไปในทุ่งนาข้างถนนแล้วเดินไปในระหว่างแนวต้นข้าวโพดที่ขึ้นสูงเกือบท่วมหัวซึ่งนั่นเป็นเครื่องกำบังกายเขาได้เป็นอย่างดีเขาเดินค้อมกายต่อไปจนกระทั่งถึงทางด้านตะวันออกของสโมสรนักท่องเที่ยวณที่นั้นค่อนข้างมืดสลัวเพราะแสงไฟส่องไปไม่ถึงแต่จากที่นั้นเขาอาจจะมองเห็นทั้งสถานีบริการน้ำมันบาร์ขายกาแฟและโมเต็นสำหรับนักท่องเที่ยวตลอดจนที่ทำการของเจ้าหน้าที่ประจำโมเต็นนั้นเขาสอดสายสายตาอยู่รอบๆ อีกครั้งเมื่อปลอดคนเขาก็วิ่งปราดเข้าไปกำบังโคนไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขามืดครึ้มที่อยู่ใกล้โมเต็นเข้าไปอีกใกล้ๆกับโคนไม้ใหญ่นั้นมีรถยนต์คันหนึ่งจอดอยู่ตรงกับเคบินสุดท้ายของโมเต็นมีแสงไฟส่องลอดมาจากเคบินนั้นแต่เขาก็ไม่อาจจะเห็นภาพภายในเคบินนั้นได้เพราะที่หน้าต่างกระจกนั้นมีผ้าม่านปิดอยู่เมื่อเขาเห็นรถคันนั้นเขาก็คิดว่าเหมาะที่เขาจะลักขโมยเพื่อใช้เป็นพาหนะหลบหนีเงื้อมือกฎหมายต่อไปทันทีเพราะอยู่โดดเดี่ยวห่างไกลสายตาเจ้าหน้าที่ในสถานบริการแต่เขาก็คิดว่าเขาไม่มีทางที่จะลงมือขโมยรถคันนั้นจนกว่าจะแน่ใจว่าเจ้าของรถที่อยู่ในเคบินที่มีไฟสว่างลอดออกมานั้นจะหลับนอนกันแล้วแต่อย่างไรก็ดีขณะนี้เขามีเวลาและโอกาสที่จะได้สำรวจรถที่เขาขโมยนั้นไว้ก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่าเป็นรถอะไรอยู่ตรงไหนเพื่อว่าเมื่อลงมือขโมยเขาก็จะได้พารถพุ่งปราดไปได้ฉับพลันทันทีรถคันนั้นจอดอยู่ห่างจากห้องทำงานของเสมียนพนักงานประจำโมเต็นประมาณ50หลาแต่ขณะนั้นไม่มีใครอยู่ในที่ทำงานไม่มีใครกล้าแม้แต่คนเดียวที่จะปรากฏแก่สายตาของเขาในขณะนั้นเขาตัดสินใจย่องเข้าไปในรถคันนั้นอย่างเงียบกริบรถคันนั้นเป็นรถใหม่เอี่ยมอ่องเจ้าของล็อกประตูไว้ทุกด้านแต่ไม่เป็นการยากลำบากสำหรับทอมกินในการที่จะเปิดประตูรถคันนั้นด้วยกุญแจผีพวงใหญ่ที่เขามีอยู่เป็นประจำเขาเปิดแล้วเบี่ยงกายเข้าไปนั่งในที่นั่งคนขับอย่างรวดเร็ว
และดึงประตูปิดกลับเข้ามาแง้มไว้เพียงเล็กน้อยทั้งนี้เพื่อให้ไฟในรถดับเนื่องจากรถคันนั้นเป็นรถใหม่ที่พอเปิดประตูไฟในรถก็จะสว่างขึ้นมาทันทีจากนั้นเขาก็ใช้ลวดสะพานไฟสำหรับสตาร์ทเครื่องโดยไม่ต้องใช้กุญแจเครื่องยนต์โดยเฉพาะแย่เข้าไปโดยไม่ต้องใช้ไฟฉายขนาดดินสอส่องช่วยให้การทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้นพริบตาต่อมาการต่อลวดสะพานไฟก็เรียบร้อยพร้อมที่จะสตาร์ทได้ในทันทีแต่แล้วหูเขาก็แว่วเสียงเคลื่อนไหวของใครคนหนึ่งดังมาจากโมเตลเขาเหลียวขวับไปดูชายชะกันคนหนึ่งสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นอีกคนหนึ่งสวมชุดสากลโผล่ออกมาจากห้องที่ทำงานของเสมียนประจำโมเตลนั้นเดินไปยังเคบินที่มีแสงไฟลอดออกมาขณะเดินไปนั้นคนที่แต่งกายด้วยชุดสากลเหลียวออกมาทางรถที่เขาไปนั่งอยู่ทอมกินส์รีบคู้กายมอบลงกับเบาะที่นั่งพลางคิดว่าถ้าเขาเปิดประตูรถออกไปแล้วก็คนทั้งสองนั่นจะต้องเห็นเขาแน่เพราะแสงไฟที่จะสว่างวูบขึ้นมาขณะเปิดประตูรถดังนั้นทางที่ดีเขาควรหลบอยู่ในรถจนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยเขาคงหมอบนิ่งอยู่เช่นนั้นต่อไปจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นมาทางเคบินนั้นแล้วก็หยุดเงียบไปชั่วครู่ก็มีเสียงเปิดประตูมีแสงไฟสว่างจ้าส่องลอดออกมาจากประตูที่เปิดอ้าอยู่มีเสียงฝีเท้าสับสนทอมกินส์ค่อยๆเฉง้อคอขึ้นแอบมองจากขอบประตูรถเขาได้เห็นชายคนหนึ่งที่สวมเพียงเสื้อเชิ้ตซึ่งคงจะเป็นเสมียนของโมเตนนั้นยืนอยู่ตรงประตูห้องที่เปิดกว้างทั้งสองบานมองมาทางรถแล้วเหลียวกลับไปดูในเคบินส่วนอีกคนที่แต่งชุดสากลกำลังสำรวจข้าวของต่างๆในเคบินลักษณะคล้ายกับจะออกเดินทางในขณะนั้นทอมกินเริ่มใจคอไม่ดีเขาคูรากหมอบต่ำลงตามเดิมจนกระทั่งได้ยินเสียงประตูเคบินถูกกระแทกปิดดังปังมีเสียงฝีเท้าของคนสองคนเดินย้อนกลับไปยังห้องทำงานของโมเตนอย่างระมัดระวังลักกี้ทอมกินค่อยๆชะเง้อมองตามหลังชายคนนั้นไปพรางตัดสินใจที่จะพละออกไปจากรถคันนั้นในทันทีที่คนคนนั้นก้าวไปในห้องทำงานของเสมียนประจำโมเตนนั้นแล้วเขารอดูอยู่แต่แล้วความหวังของเขาก็ต้องล้มเหลวลงอีกเพราะพอชายคนนั้นเข้าประตูห้องทำงานไปประตูเคบินที่อยู่ตรงข้ามกับรถที่เขาซุ่มซ่อนอยู่ก็เปิดพลัวออกมาอีกมีชายคนหนึ่งหิ้วกระเป๋าเดินทางออกมาจากเคบินนั้นเดินตรงมายังรถที่เขากำลังวางแผนจะขโมยอยู่ทีเดียวทอมกินนึกสาปแช่งโชคชะตาของตัวเองอยู่ในใจพร้อมกันนั้นเขาก็รีบหมอบต่ำลงอีกครั้งหนึ่งคิดอยู่ในใจว่าชายผู้เป็นเจ้าของรถคันนี้คงจะออกเดินทางในคืนนี้เช่นกันนั่นก็หมายความว่าเขาคงใช้เวลาตลอดวันที่แล้วมาพักผ่อนหลับนอนอย่างสุขสบายเต็มตาแล้วจึงออกเดินทางในเวลากลางคืนที่อากาศกำลังเย็นสบายไม่มีฝุ่น
ไม่มีการจราจรคับข้างและถ้าเป็นเช่นนั้นเขาก็ไม่มีทางจะหลบหนีไปจากสายตาของเจ้าของรถเสียแล้วเขาจะต้องจัดการขั้นรุนแรงมันไม่มีทางเลือกจริงๆทอมกินส์กระชากคอคู่มือออกมาถือไว้กระชับมั่นเขายังคงหมอบรอเวลาอยู่ด้วยจิตใจอันระทึกอีกพริบตาต่อมาเขาได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินมาหยุดอยู่ที่รถเปิดที่ใส่ของท้ายรถมีเสียงเหวี่ยงหีบห่อสัมภาระเข้าไว้ในที่ใส่ของนั้นมีเสียงปิดดังโครมทอมกินส์ขยับตัวเตรียมพร้อมเมื่อชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้ประตูด้านหน้าอันเป็นที่นั่งคนขับและเป็นที่ที่ทอมกินส์กำลังรอคอยโอกาสอยู่ก่อนที่คนคนนั้นจะเอื้อมมือมาเปิดประตูรถทอมกินส์ก็ผลักประตูพรวดออกไปคอล.38จ้องได้ระดับท้องของชายเจ้าของรถที่กำลังยืนตะลึงงันนักเลงปล้นธนาคารกล่าวเสียงเครียดว่าถ้าแกแหกปากร้องออกมาล่ะก็ตายเขาถอยออกจากที่คนขับไปยังอีกด้านหนึ่งดวงตาจับจ้องอยู่ที่ร่างของคนคนนั้นพรางสั่งด้วยเสียงเฉียบขาดว่าเข้ามาเร็วปิดประตูรถเสียด้วยคนคนนั้นกระพริบตาทีๆเขาเป็นคนที่มีรูปร่างไล่เลี่ยกับทอมกินส์อายุก็ดูจะรุ่นราวคราวเดียวกันอาจจะแก่กว่าสักปีหนึ่งหรือสองปีเท่านั้นท่าทางสุภาพอ่อนโยนดวงหน้าค่อนข้างกลมคล้ายทอมกินส์แต่ผิวดูจะคล้ำกว่าสักเล็กน้อยแต่งกายสุภาพในชุดสีเทาหมวกสีเทาแก่ในมือขวาถือพวงกุญแจรถอยู่พวงหนึ่งนอกเหนือไปจากการกระพริบตาทีๆนั้นแล้วคนคนนั้นไม่ได้แสดงความประหลาดใจหรือตื่นกลัวอย่างใดในการที่ทอมกินส์ลอบเข้ามาอยู่ในรถและขู่ขวัญเขาด้วยคอล.38เช่นนั้นท่าทางของเขาคล้ายจะบ่งบอกถึงความยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและเมื่อเข้านั่งประจำที่คนขับและปิดประตูตามคำสั่งเรียบร้อยแล้วทอมกินส์ก็กล่าวว่ากันต่อสะพานไฟไว้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องใช้กุญแจหรอกเอากุญแจวางไว้แล้วยกมือขึ้นเร็วคนคนนั้นปฏิบัติตามคำสั่งทอมกินส์เปลี่ยนเขาไปไว้ในมือซ้ายมือขวาของเขาเอื้อมไปลูบคลำดูตามกระเป๋าเสื้อของคนคนนั้นเขาเลิกคิ้วด้วยความแปลกใจที่พบอาวุธปืนขนาดเล็กห้อยอยู่ในซองปืนใต้รักแร้ข้างซ้ายของคนคนนั้นเขาดึงออกมาดูปรากฏว่าเป็นปืนขนาดจุด .38 เช่นเดียวกับของเขาเป็นปืน Detective Special Call .38 เขาหย่อนปืนกระบอกนั้นลงในกระเป๋าเสื้อของเขาขณะคิดอยู่ว่าถ้าหากว่าคนคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็นับว่าเป็นความซวยอย่างร้ายกาจของเขาทีเดียวไม่มีเวลาสำหรับการไต่ถามกันต่อไปอีกแล้วเพราะขณะนั้นชายอีกคนหนึ่งที่อยู่ในเคบินติดกันกับเคบินของชายคนนี้ได้เปิดประตูออกมาเรื่องของเขาอาจจะบานปลายมากขึ้นถ้ารอช้าเขาจึงออกคำสั่งว่าสตาร์ทเครื่องเร็วชายคนนั้นปฏิบัติตามเมื่อเครื่องยนต์คร่างกระหึ่มเขาก็ออกคำสั่งต่อไปว่าออกรถแล้วเลี้ยวไปทางซ้ายเมื่อรถเคลื่อนทอมกินส์เลี้ยวกลับไปดูเห็นชายอีกคนหนึ่งนั้นเดินออกมาจากห้องเสมียนโมเต็น
ตรงไปที่รถอีกคันหนึ่งแล้วขับออกสู่ถนนใหญ่เลี้ยวไปตามทางที่ทอมกินส์ได้เดินผ่านมาแล้วระหว่างที่นั่งมาในรถชายเจ้าของรถที่ตกเป็นเชลยของทอมกินส์ก็ได้เอ่ยถามเขาขึ้นมาว่าแกตามหาการพบได้อย่างไรฮะเมื่อได้ยินคำถามแบบนี้เข้าทอมกินส์ถึงกับอึ้งไปด้วยความสงสัยในครั้งแรกแต่แล้วเขาก็ฉุกคิดได้ว่าชายคนที่ตกเป็นเชลยของเขานั้นก็กำลังเข้าใจตัวเขาผิดเช่นกันโดยอาจเข้าใจว่าการที่เขาจู่โจมเข้าจี้เอาอย่างที่เขาเองก็ไม่อาจคาดคิดว่าจะต้องกระทำนี้หาใช่เป็นการบังเอิญไม่หากแต่กลายเป็นว่าเขาแกะรอยตามมาทีเดียวและรู้ด้วยว่าเขารู้ดีว่าชายเจ้าของรถคันนี้เป็นใครมีความสำคัญอย่างไรทั้งที่ในความจริงเขาไม่รู้เลยเอาละค่ะและนี่ก็คือตอนแรกนะคะของเส้นทางหนีโอ้โหเข้มข้นตื่นเต้นทุกช็อตเลยครับและเราก็กำลังอยู่บนเส้นทางหนีของลักกี้ทอมกินค่ะลักกี้ทอมกินซึ่งคิดว่าแต่แรกเนี่ยเขาก็ควบคุมสถานการณ์ได้ประมาณหนึ่งนะแต่ตอนนี้เฮ้ยอะไรกันเนี่ยเออเข้าใจอะไรผิดกันหรือเปล่าใช่มีแววจะบานปลายด้วยเอ๊ะตามหาฉันพบไปยังไงอ้าวแสดงว่าไอ้คนที่พามาด้วยเนี่ยต้องมีปมมีประเด็นอะไรสักอย่างแน่ๆเลยคืออันนั้นน่าจะมีประเด็นของเขานะคะซึ่งไม่น้อยไปกว่าของลักกี้ทอมกินแล้วมาเจอกันได้ยังไงล่ะนี่ทอมกินจะซวยกว่าเดิมหรือว่าจะโชคดีกว่าเดิมใช่ที่คือเส้นทางหนีค่ะซึ่งเป็นเรื่องสั้นเรื่องที่4นะคะในรวมเรื่องระทึกใจของอัลเฟรดฮิตคอกค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณจิตรินสำหรับเส้นทางหนีในฐานะที่ติดตามงานของอัลเฟรดฮิตคอกมานานนี่แบบใช่เลยใช่ไหมอันนี้แหละครับเป็นทางถนัดของท่านเซอร์เลยครับแนวนี้นะครับไม่ลึกลับซับซ้อนฆาตกรรมก็ต้องเป็นแอคชั่นประมาณนี้แหละครับไล่ล่าแต่ยังไงก็ตามยังคงกลิ่นของความตื่นเต้นเร้าใจฟังแล้วใจเต้นไปตามๆกับทอมกินนี่แหละครับต้องบอกว่าถ้าคุณผู้ฟังกำลังฟังเส้นทางหนีอยู่นะคะแล้วคุณอาจจะทำงานหรืออะไรบางอย่างที่ต้องการสมาธิในการที่จะจดจ้องกับการงานเนาะอาจจะต้องมีการวางมือจากงานที่ทำสักพักหนึ่งเพื่อที่จะมาฟังว่าเฮ้ยตกลงมันเป็นยังไงกันดิใช่ครับเพราะว่าถ้าพลาดไปสักช็อตนึงนี่อาจจะไม่รู้เรื่องได้นะครับมันติดต่อเนื่องแล้วก็เข้มข้นจริงๆตอนนี้จากการแปลและเรียบเรียงค่ะของหม่อมราชวงศ์ชนสวัสดิ์ชมพูนุชจากการพิมพ์ของสำนักพิมพ์ประมวลสารเมื่อปี2508ค่ะและขอบคุณผู้ที่มอบหนังสือนี้ให้มานะคะคุณก่อนซึ่งเป็นแฟนรายการของห้องสมุดหลังใหม่ค่ะคุณผู้ฟังนะครับที่อยากจะฟังเรื่องอื่นๆของอัลเฟรด ฮิตช์คอกของเราก็ติดตามฟังได้ทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็น YouTube Channel ไทย PBS Podcast แต่ก็จะอัปโหลดให้หลังจากลงในเว็บไซต์สักพักใหญ่ๆครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งติดต่อสอบถามพูดคุยกับพวกเราได้2ช่องทางทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินครับผมสำหรับวันนี้นะคะก็คงจะต้องพักห้องสมุดหลังใหม่ก่อนที่จะกลับมาตื่นเต้นเร้าใจกันใหม่ค่ะกับตอนที่16ของรวมเรื่องระทึกใจของอัลเฟรดฮิตคอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง